การบริหารทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาองค์การจะต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงต่อกันและกันในหลักการการบริหารงานจัดการงานทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันของไทยกับในต่างประเทศมีความแตกต่างกันพอสมควรแล้วเท่าที่พวกเราได้สัมผัสนะครับปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาองค์การหรือการพัฒนาทุนรุ่นแล้วครับและขณะนี้เองเนี่ยนะครับเราก็กำลังจะมาเติมเต็มความรู้โดยการเอาความรู้จากหลายๆภูมิภาคในสหรัฐอเมริกาก็มารวบรวมเป็นองค์ความรู้รูปแบบหนึ่งนะครับวันนี้คณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้มีโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมารับความรู้จากสถาบันชั้นนำของโลกนั่นคือUniversity แห่งหนึ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะแห่งเดียวนะครับนั่นมีความหลากหลายครับเพราะวันนี้เองมีคณาจารย์ต่างๆศาสตราจารย์หลายท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันละกันครับที่ซานฟรานซิสโกครับแล้วขณะนี้เองเนี่ยนะฮะเราคงจะต้องได้มีโอกาสไปสัมผัสไปดูไปเห็นแล้วก็ถอดบทเรียนต่างๆกลับไปใช้กับสังคมประเทศไทยของเราเท่าว่าตอนนี้เองการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะเรียกว่าต้องลดตำราทิ้งแล้วการลดตำราเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ศิลปะบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจูงใจเรื่องของการคิดหรือแม้แต่ทักษะการสอนงานการวางแผนการบริหารงานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหรือจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายต่างๆก็แล้วแต่ในไทยเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่ 2-3 ส่วนที่เกี่ยวพันกับเรื่องการจัดการด้านงานทรัพยากรบุคคลนั่นคือเรื่องของข้อกฎหมายกฎหมายแรงงานของไทยมีหลายฉบับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนวันนี้ฮะทั้งวันนี้นะฮะเราจะต้องมีกระบวนการในการคิดแล้วก็สามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในนามของสถาบันพัฒนาทุนรุ่นเพื่อสังคมเราเองต้องการจะเอาความรู้ต่างๆกลับไปใช้กับประโยชน์สูงสุดแล้วนะฮะการมาครั้งนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเราคิดว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยคงจะเป็นการบูรณาการแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงกับแวดวงในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับจะมีหลายภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อแล้วรู้แล้วเห็นแล้วไปประยุกต์ใช้แต่ภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับยังขาดกระบวนการบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีแห่งความเป็นไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการของน้องถ่อมตนยกมือไหว้ขอคุณขอโทษสิ่งพวกนี้ฮะกำลังจะจางหายจากสังคมไทยไปแต่ในแง่ของแวดวงการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่จะเจาะลึกลงไปในภาพรวมของบุคลากรในสถาบันการนั้นเลยมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเอาละครับวันนี้นะฮะเราจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายเพื่อตักตวนกลับไปใช้ในประเทศไทยของเราแล้วสำคัญยิ่งครับสมาคมรับศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะมีการจัดสัมมนาอบรมแล้วเป็นการจัดอบรมทุกๆปีครับปีนี้เป็นปีที่36แล้วนะวันนี้เราจะดูนะครับว่ากระบวนการในการสอนของเขาเป็นอย่างไรการเอาไปใช้เกิดประโยชน์ของครูบาอาจารย์คณาจารย์ต่างๆในเรื่องของพระปริแอดเป็นอย่างไรบ้างรับศาสนศาสตร์มันก็เลยเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งที่การบริหารงานทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันนำไปใช้กับประโยชน์สูงสุดครับซานฟรานซิสโกที่นี่มหาวิทยาลัยที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการแล้วถือนะฮะเราจะเอาความรู้เหล่านี้จากคณาจารย์ต่างๆที่แบ่งปันไปบูรณาการใช้กับสังคมไทยในครั้งต่อไปนะครับเอาละครับช่วงต่อไปนะฮะเราจะพาไปสัมผัสภาพรวมทั้งหมดว่า3โมเดลเต็มนั้นที่นี่เขาแบ่งปันความรู้อะไรกันบ้างครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ